แม่ก็จะบอกวสุเสมอว่าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเมื่อไหร่ที่เรามีความฝันที่จะทำอะไรเราก็จะไปทำได้การรับฟังลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะได้ยินทุกอย่างแม่เป็นครูนะมันติดนิสัยอ่ะก็จะดูพัฒนาการมันไม่ใช่แค่ถ่ายลูกด้วยมันคือการรับผิดชอบของตัวเองความอดทนที่จะเข้าไปในป่าเพราะถ้าเขาไม่พัฒนาเขาจะทำสิ่งนี้ไม่ได้คือเขารักสังคมของเขาแล้วก็รักธรรมชาติรักการชื่นชมธรรมชาติการถ่ายรูปสัตว์ด้วยตัวของเขาเองเขาก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเพื่อให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้รักไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเขาให้แบบมันอยู่ต่อไปไม่ให้มันสูญพันธุ์สำหรับแม่การสนับสนุนของแม่คือการเตรียมตัวให้วสุออกไปได้อย่างปลอดภัยแล้วเราอยากให้ลูกเรากล้าแต่เราอ่ะกลัวมันจะไม่ได้เราก็ต้องกล้าแล้วลูกเราก็จะกล้าลุกขึ้นไปต่อเพราะว่าลูกชอบต้องเดินไปกับลูกจะทำถูกแล้วเพราะว่าอะไรที่ลูกรักเราก็ต้องรักด้วยบ้านของทะเลกับบ้านของเรามันเป็นบ้านเดียวกันไหมทะเลที่พวกเราเห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกเลยก็ว่าได้ก็เพราะว่าทะเลดูดซับความร้อน 90% ของผืนโลกไปสะสมไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากส่งต่อมากที่สุดคนรุ่นต่อไปคือใจสู้ครับความรู้เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณมีใจสู้ไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยลุยมันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีใจคุณทำได้หมดเก็บขยะดูแลปะการังฟอกขาวลดโลกร้อนช่วยทะเลให้เย็นขึ้นเรื่อยๆต่างๆสำคัญสุดอย่างเดียวเท่านั้นใจสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมก็คือผมมั่นใจว่าผมจะไม่ทรยศตัวเองผมจะไม่ทรยศต่อเด็กคนหนึ่งเขารู้ดีว่าเขาอาจจะเอาความทรงจำวัยเด็กเขากลับมาไม่ได้แต่เขาก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดความพยายามแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าความกล้าที่เขาดำน้ำไปครั้งแรกที่เกาะเต่าตอนเขาอายุ6 ขวบครึ่งศตวรรษมาแล้วเขาบอกว่าเขารักทะเลเขาจะอยู่กับทะเลเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทรยศเขา